สวัสดีจ้าพ่อกันเศร้ามือนี้เนาะจ้ากับเศร้าวันที่4มกราคม2567เนาะจ้ามื้อนี้ก็เฮ็ดภารกิจจักหน่อยเนาะจ้าพี่น้องก่อนสิออกไปเฮ็ดงานเนาะจ้ามื้อนี้สิเอาเทคนิคการดูแลขนะมาฝากเนาะจ้าพี่น้องขนะรุ่นนี้นี่เฮาตั้งใจว่าสิหว่านเมล็ดข้าวหนานแล้วก็เก็บขายข้าวหนานเลยเนาะจ้าพี่น้องพอมันเกิดมาแล้วเนาะจ้าพี่น้องบางเทียความถี่ความห่างมันก็บ่ได้เป็นตามที่เฮาอยากได้เนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดจังได๋เนาะจ้าให้ต้นขนาดที่เฮาหว่านได้นานนี่ความถี่ความห่างมันสม่ำเสมอกันแล้วก็ต้นมันจะได้ใหญ่เสมอกันเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพาไปเบิ่งวิธีการเนาะจ้าเดี๋ยวคลิปวิธีการนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวสิแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเด้อจ้าพี่น้องสามารถกดเบิ่งวิธีการข้างล่างได้เนาะจ้าอันนี้เห็นขนาดแปลงนี้รุ่นนี้เนาะจ้าพี่น้องเฮากะกาไว้ได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วจ้าตอนนี้ต้นก็ใหญ่ขึ้นมาหลายเติบแล้วเนาะจ้าพี่น้องบานนี้เห็นพอมาเบิ่งแล้วบางหม่องกะที่โพดเนาะจ้าบางหม่องกะบ่เกิดเป็นทางๆเนาะจ้ามื้อนี้เฮาก็เลยสิมาอันมองได้ทีเฮาสิมาถอนเอาต้นกล้าออกเนาะจ้าพี่น้องบางส่วนนี้คันเพิ่นเพาะเมล็ดแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องถ้าสมมุติว่ามองได้มันเกิดหนาๆนี่เขาเจ้าสิลูกทิ่มเลยเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าบางเที่ยคันเฮาจงไว้ที่เกินไปเนาะจ้าต้นมันแย่งอาหารกันแน่นเกินไปบางเที่ยต้นมันก็จะบ่อวบเนาะจ้าพี่น้องต้นมันก็สิเอ็นยองๆต้นสูงๆนั่นล่ําหน่อยๆเนาะจ้าอันนี้เฮาก็ต้องมาเฉลี่ยกันเนาะจ้าพี่น้องมองใดเกิดหลายก็ถอนต้นกล้าออกนะจ้ามองใดเกิดน้อยก็3ไซส์จัง3เข่านี่ล่ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิธีการเนาะจ้าจังแปลงนี้นี่ก็คือเฮาถอนต้นกล้าออกไปแล้วเด้จ้าพี่น้องอันถอนให้มันทีมันห่างตามที่เฮาต้องการแล้วเนาะจ้าส่วนแปลงนี้นี่ยังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังเนาะจ้าพี่น้องนี่บางมองก็เกิดที่โพดเนาะจ้าบางมองก็จะเป็นช่องว่างก็คือบ่เกิดนั่นล่ะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้ารุ่นนี้ก็ปลูกไว้หลายนานเติบจ้าความตั้งใจก็คือจะหว่านห่างๆแล้วก็ให้มันใหญ่ค่านานแล้วก็เก็บขายเลยเนาะจ้าบัดเกิดมาแล้วบางมองก็ที่โพดจ้าบัดนี้เฮาก็จะมาถอนนั่นเอาต้นกล้าออกเนาะจ้าพี่น้องจังมองนี้นี่ก็ห่างเนาะจ้านี่ห่างโพดลังมองก็เกิดพอดีจ้าพี่น้องมองห่างๆจังซี่เฮาเฮ็ดจังได๋ว่าติจ้าพี่น้องนี่มองได้ห่างๆนี่เฮาก็ลกมองที่จ้ามะดํา3มะดํา3ให้มันนั่นมีความที่ห่างสม่ําเสมอเนาะจ้าพี่น้องนี่บัดพรอันต้นมันใหญ่มากจักหน่อยเนาะจ้าต้นมันก็จะได้บ่ต้องแย่งอาหารกันเนาะจ้าพี่น้องต้นก็จะได้อวบบ้วนแล้วก็งามสม่ําเสมอกันเนาะจ้านี่จ้ามองได้ว่างถอนต้นกล้ามา3แบบนี้แล้วจ้าพี่น้องเห็นป่ะจ้านี่จากเมื่อกี้ห่างๆเนาะจ้าพอมา3แล้วความถี่ของต้นก็สิสม่ําเสมอกันจ้ามองได้มีหญ้าเฮาก็ลูกทิ่มไปเนาะจ้าพี่น้องก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงนะจ้าพี่น้องที่จะเฮ็ดให้ต้นนั้นขนาดนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็งามสม่ําเสมอกันเนาะจ้าพี่น้องนี่จ้านานนี่นี่คือเฮาย้อนต้นกล้ามันออกไปแล้วเนาะจ้ามองได้ที่ก็ย้อนออกไปแล้วส่วนนั้นนานที่ยายกําลังถอนต้นกล้าอยู่นั้นนานนี่คือเกิดทีแห้งจ้าพี่น้องบัดนี้ก็สิถอนต้นกล้ามันออกเนาะจ้าตอนแรกก็ว่ามันสิบ่เกิดทีบัดนี้จ้าพี่น้องก็ว่าสิถอนแล้วก็เอาถิ่มไปเนาะจ้าบัดนี้มันเกิดทีหลายถอนถิ่มหลายก็เสียดายต้นกล้าเนาะจ้าพี่น้องก็เลยสิไปหาหม่องว่างๆเฮ็ดแปลงแล้วก็ปลูกเนาะจ้าให้มันได้ประโยชน์อันสูงสุดละจ้าพี่น้องอันมูต้นกล้ามองได้ที่เนาะจ้าก็สิย้อนออกไปเอ็นย้ายไปปลูกนานอื่นเนาะจ้าพี่น้องหลายๆก็บ่กล้าเอาทิ่มจ้าเสียดายเนาะจ้าสู้สิกล้าออกมาได้เห็นเป็นต้นใหญ่ปานนี้นี่จ้าพี่น้องบัดนี้พ่อนอันก่อนเฮาสิถอนต้นกล้านี่เฮาก็ต้องหดน้ําให้มันเปียกเด้อจ้าบ่ซั่นห่างมันสิขาดเนาะจ้าน้ํากะใส่สายยางกองลงมาจากสายใหญ่แบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องอันกองใส่ทุกคล้องเลยเนาะจ้านี่ให้มันเต็มคล้องแล้วบัดนี้ก็ใส่ถังจ้าสาดใส่แปลงให้มันนั่นเปียกๆซุ่มๆเลยเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เฮาน้ําเอาพอแล้วเนาะจ้าเบิ่งแปลงจ้านี่น้ําก็ไหลแห้งเติบเนาะจ้าน้ําพอแล้วก็สิดึงสายยางขึ้นจ้าบัดนี้เดี๋ยวสิให้เบิ่งเงินอีกมุมนึงเนาะจ้าพี่น้อง
ดึงสายยางขึ้นมาเก็บใบเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นผักที่เฮาเก็บล่อทรงเนาะจ้าพอเบิดเทศกาลปีใหม่ไปแล้วผักเฮาก็ได้เก็บขายเก่าแล้วจ้าพี่น้องเก็บทุกมื้อละมื้อละ400-500เนาะจ้าเวลาหดน้ําก็ใส่ทั้งสาจากันคลองที่เฮาปล่อยน้ําลงเงินใส่ไว้เนาะจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นอีกมุมนึงเนาะจ้านี่เลี้ยวลงไปให้หน้าจากคู่สาเนาะจ้าก็คือสิได้ปลูกให้เดียวเดี๋ยวละจ้าพี่น้องปีนี้เพราะว่าก็กําลังบ่ถึงเนาะจ้าเฮ็ดหลายก็เมื่อยเจ้าของเอาจะพอดีจ้าอันบัดนี้ก็ลงม่านถอนต้นกล้าต่อเนาะจ้าพี่น้องต้นกล้านี่ตั้งใจว่าสิเอาไปปลูกยูนให้หน้าหลังบ้านเนาะจ้าหน้าเขากำหลังบ้านเนาะจ้าพอดีว่ามันมีพื้นที่ว่างอยู่หันพอดีเนาะแล้วอายุขนาดนี้ก็บ่โดนเนาะจ้าพี่น้องหลังจากที่เฮายายกล้าไปเดือนนึงก็ได้ตัดแล้วเนาะจ้าก็บ่แม่นบ้านเป็นผักที่ต้องเปลืองน้ําอีหยังเนาะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าคลิปหน้าสิพาเอาต้นกล้าขนาดมื้อนี้ละจ้าพี่น้องไปปลูกอยู่ให้หน้าเขากำหลังบ้านเนาะจ้าก็ฝากไว้ในเด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า